สวัสดีครับสรุปข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่25สิงหาคมปี2567มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างไปชมสรุปกันได้เลยครับPixel AI ของ Google มีช่องโหว่สามารถใช้สร้างภาพไม่เหมาะสมออกมาได้เยอะเลยครับ Google นะครับเปิดตัว Pixel 9มาพร้อม Pixel Studio เป็น AI ครับใช้สร้างรูปภาพจากคำสั่งข้อความของผู้ใช้ได้แต่ฟีเจอร์นี้ครับยังมีช่องโหว่สามารถใช้สร้างภาพที่ไม่เหมาะสมออกมาได้โดย Digital Trend นะครับได้ลองใช้งานตัว Pixel Studio นี้นะแล้วก็พบช่องโหว่สามารถป้อนคำสั่งที่ไม่เหมาะสมครับแล้วก็ประมวลผลภาพที่ไม่เหมาะสมออกมาได้ครับเช่นเป็นตัวการ์ตูนใส่ชุดนาซีเป็นตัวการ์ตูนถือเบียร์ถือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงถืออาวุธปืนด้วยครับ Google นะครับเผยว่าระบบจะมีการตรวจสอบความเหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ตัว Pixel Studio ถูกใช้งานในทางที่ไม่เหมาะสมได้ครับซึ่ง Pixel Studio เนี่ยไม่สามารถสร้างประมวลผลภาพมนุษย์หรือว่าบุคคลตัวจริงออกมาได้และหลังจากที่ Digital Trend เนี่ยได้รายงานข้อมูลตัวนี้นะครับไปที่ Google แล้วเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้ตัว Pixel Studio เนี่ยสร้างภาพไม่เหมาะสมดังกล่าวออกมาได้อีกแต่สิ่งที่น่ากังวลต่อมาครับคือฟีเจอร์ที่ชื่อว่า Reimagine ของ Google ครับที่ผู้ใช้สามารถป้อนคำสั่งเพิ่มวัตถุต่างๆลงในภาพถ่ายได้ครับอย่างแนบเนียนโดย The Verge ครับได้ทดลองใช้งานฟีเจอร์ดังกล่าวในการเพิ่มภาพผู้เสียชีวิตระเบิดยาเสพติดลงในภาพซึ่งภาพเนี่ยประมวลผลออกมาได้อย่างแนบเนียนครับสมจริงมากจนแยกไม่ออกว่ารูปเนี่ยเป็นรูปที่แต่งมาหรือไม่ถึงแม้จะมีการป้องกันของทาง Google นะครับโดยเป็นการเพิ่ม Metadata ว่าภาพนี้เป็นการสร้างด้วย AI แต่ภาพนะครับจะถูกเอาข้อความนั้นออกได้โดยการแคปหน้าจอและเอาไปโพสในโซเชียลมีเดียแทนครับแน่นอนว่าวัตถุประสงค์ของตัว Pixel Studio รวมถึง Reimagine ของ Google นะครับก็คือเป็นเครื่องมือในการประมวลผลแล้วก็การสร้างภาพตามจินตนาการของผู้ใช้ไม่ได้มุ่งหวังให้คนเนี่ยเอาไปประมวลผลแล้วก็สร้างภาพไม่เหมาะสมออกมาแต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าปกติแล้วนะครับคนที่ไม่หวังดีจะสร้างภาพที่ไม่เหมาะสมมาสักภาพนึงก็ต้องใช้เวลานานหลายขั้นตอนแต่ด้วยฟีเจอร์ใหม่ของ Pixel Studio แล้วก็ตัว Reimagine เนี่ยสามารถทำได้ในไม่กี่นาทีแล้วก็ใครๆก็ทำได้รายงานเผยว่า Google เนี่ยได้รับทราบปัญหาตัวนี้แล้วครับแล้วก็ได้ชี้แจงต่อ Digital Trend แล้วก็ The Verge ที่รายงานเรื่องนี้นะบอกว่า Google เนี่ยได้พัฒนาเครื่องมือ AI เชิงสร้างสรรค์ให้ผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้โดยหลังจากนี้เนี่ยจะมีการปรับปรุงข้อกำหนดการให้บริการต่างๆเกี่ยวกับการใช้งานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและจะปรับปรุงมาตรการอย่างต่อเนื่องครับสร้างเรื่องอีกแล้ว Grok 2 AI ของ Elon Musk ปล่อยฟีเจอร์เจนภาพ AI ที่สร้างความกังวลกับผู้ใช้แพลตฟอร์ม AI ของ Elon Musk นะครับชื่อว่า xAI ได้ปล่อยฟีเจอร์ใหม่ที่สามารถสร้างภาพได้ทุกแบบอย่าง Grok 2ทำให้เกิดความกังวลจากผู้ใช้ว่า AI ตัวนี้ครับจะสร้างภาพที่ไม่เหมาะสมหรือว่าภาพปลอมหรือ deepfake ออกมาได้อย่างไม่มีข้อจำกัดหรือเปล่าสมาชิก X Premium ครับสามารถใช้ฟีเจอร์ Grok เพื่อสร้างภาพที่อาจให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมออนไลน์ได้ครับตัวอย่างเช่นมีผู้ใช้ให้ AI สร้างภาพบารักโอบามาครับกำลังเสพยาเสพติดโดนัลด์ทรัมป์อยู่ข้างผู้หญิงนะครับที่กำลังตั้งท้องรวมถึงมิกกี้เมาส์ถือปืนซึ่งข่าวเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับตัว Pixel Studio ของ Google เลยนะครับสำหรับข้อกังวลที่น่าเป็นห่วงของ Grok เนี่ยมีดังนี้ครับสามารถสร้างภาพที่ไม่เหมาะสมหรือว่าอันตรายได้ครับสามารถนำภาพเนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อการบิดเบือนข้อมูลได้ภาพนะครับอาจละเมิดความเป็นส่วนตัวแล้วก็สิทธิทรัพย์สินทางปัญญาด้วยครับขาดการป้องกันและการควบคุมครับและภาพนะครับอาจกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มด้วยนักวิเคราะห์นะครับเชื่อว่าหลังจากนี้อาจจะมีการออกข้อกำหนดการควบคุมใหม่เพื่อจัดการกับปัญหาเนื้อหานี้ครับโดย Grok ในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ต้องรอติดตามกันต่อพบบั๊กใหม่ใน iPhone เมื่อพิมพ์อักขระบางอย่างตัวเครื่องจะรีสตาร์ทเองมีรายงานปัญหานะครับเป็นบั๊กหากเราพิมพ์อักขระตามรูปนี้ครับเข้าไปตัวเครื่องเนี่ยก็จะค้างแล้วก็ดับไปแล้วก็รีสตาร์ทเองซึ่งนักวิจัยด้านความปลอดภัยนะครับเผยว่าตัวนี้ไม่ได้มีผลกระทบต่อความปลอดภัยการใช้งานเป็นแค่บั๊กการใช้งานตัวเครื่องเท่านั้นซึ่งปัญหาตัวนี้ครับจะคล้ายกับตัว Effective Power ที่เคยเกิดขึ้นใน iPhone ปี2015โดยบั๊กนี้นะครับเกิดจากการที่มีคนส่งข้อความบางอย่างที่ประกอบไปด้วยอักขระเฉพาะเมื่อส่งไปที่ iPhone ของผู้รับแล้วเมื่อผู้รับเปิดข้อความนั้นตัวแอป Message ก็จะค้างและเครื่องก็จะทำการรีบูตหรือว่าปิดตัวเองครับแต่ถึงนักวิจัยจะบอกว่าไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยนะครับสิ่งที่ทำให้บั๊กตัวนี้น่ากลัวก็คือผู้ส่งสามารถทำให้ iPhone ของเราเนี่ยค้างได้เรื่อยๆครับส่งมาเรื่อยๆหลายครั้งจนทำให้เราเนี่ยไม่สามารถใช้งาน iPhone ได้ตามปกติณตอนนี้นะครับ Apple ยังไม่ได้ตอบกลับปัญหานี้และยังไม่ได้บอกว่าสาเหตุของปัญหาตัวนี้เกิดจากอะไรแต่คาดว่า Apple เนี่ยน่าจะออก iOS อัปเดตออกมาแก้ปัญหาเร็วๆนี้ก็ได้นะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยนุ่งนิ่งไอโมดได้ทำคลิปไว้แล้วสามารถไปรับชมได้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับIPVA ครับจัดงานประกวดภาพถ่ายด้วย iPhone มาตั้งแต่ปี2007แล้วครับโดยปี2024นี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่17แล้วก็ได้โพสต์ภาพนะครับผู้ชนะรางวัลสวยงามมากครับ
สำหรับรางวัลชนะเลิศนะครับเป็นภาพอควาเรียมโทนสีขาวดำถ่ายด้วย iPhone 15 Pro Max นะครับโดยช่างภาพชื่อ Irene Brooks ส่วนภาพอื่นๆเนี่ยก็ได้รางวัลเช่นกันอย่างเช่นรองชนะอันดับ1เป็นภาพถ่ายผู้คนว่ายน้ำเป็นกลุ่มครับถ่ายด้วย iPhone 11 Pro Max อันดับ2ครับเป็นภาพถ่ายสามเณรในกัมพูชาครับถ่ายด้วย iPhone 15 Pro อันนี้ก็สวยมากครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ครับเป็นภาพถ่ายสถานที่ขาวดำถ่ายด้วย iPhone 14ในประเทศจีนอันนี้ก็สวยครับใครสนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูภาพถ่ายที่ชนะเลิศของ IPVA ได้ที่ลิงก์แนบเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ที่ใต้คลิปนะครับ Apple Podcast ใช้งานบนเว็บได้แล้ว Apple ได้เปิดให้ผู้ใช้งาน Apple Podcast บนเว็บได้แล้วครับสามารถเข้าใช้งานผ่าน Safari, Chrome, Edge ทั้งบน Mac, Windows PC แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆได้ Apple Podcast บนเว็บครับมีหน้าตาการใช้งานแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเหมือนแอปเลยโดยผู้ใช้สามารถเข้าไปดูรายการ Podcast ครับที่ต้องการรับฟังกด follow เพื่อติดตามรายการได้ด้วยนอกจากนั้นครับผู้ใช้ยังสามารถแชร์รายการคัดลอก embed code ครับเพื่อนำรายการที่น่าสนใจไปฝังไว้ที่เว็บไซต์ต่างๆโดยที่ไม่ต้องทำผ่านแอปอีกต่อไปโดยผู้ใช้นะครับสามารถใช้ Apple ID ในการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน Apple Podcast ได้เลยส่วนลิงก์การเข้าใช้งานนี้ผมจะแนบไว้ที่คำอธิบายคลิปครับ iCloud Plus แบบจ่ายเงินเป็นบริการ Apple ที่ผู้ใช้ในสหรัฐยอมจ่ายใช้งานมากที่สุดรายงานเผยว่าผู้ใช้ในสหรัฐมากกว่า2ใน3ครับยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อบริการ iCloud Plus มากกว่า Apple Music, Apple TV Plus, Apple Care โดย Apple Music แล้วก็ Apple TV Plus มีสัดส่วนการใช้งานอยู่ในระดับกลางๆแต่ Apple Care ที่ว่าเป็นการซื้อประกัน iPhone เพิ่มเติมเนี่ยกลับเป็นบริการที่ได้รับความนิยมน้อยสุดน้อยกว่า Apple News เข้าไปอีก Apple มีบริการหลายอย่างครับแต่หลายบริการอย่างเช่นตัว Apple Music, Apple TV Plus มีคู่แข่งตลาดมากมายกลับกันกับ iCloud Plus นะครับที่ยังไม่มีผู้ให้บริการไหนมอบประสบการณ์การใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ Apple ได้ดีที่สุดเท่าของ Apple เองนะครับ CIP เผยว่าผู้ใช้หลายรายเนี่ยเลือกจ่ายเงินใช้บริการฟังเพลงเพียงเจ้าเดียวแต่กดสมัครรับบริการวิดีโอจากหลายแหล่งจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้บริการของ Apple เติบโตไม่ได้สูงมากครับอย่างไรก็ตามครับคำว่าบริการของ Apple เติบโตไม่ได้สูงมากเนี่ยอาจจะไม่สอดคล้องกับผลประกอบการของ Apple ที่มักจะทำสถิติรายได้จากธุรกิจบริการใหม่เสมอโดยไตรมาส 3 ปี 2024ที่ผ่านมาธุรกิจบริการของ Apple ทำรายได้ไปถึง 24,200 ล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้าครับทำสถิติใหม่ในไตรมาสเดือนมิถุนายนด้วยหนึ่งสาเหตุที่ Apple พยายามดันเรื่องบริการครับส่วนหนึ่งก็มาจากการเติบโตด้านฮาร์ดแวร์ของ Apple เริ่มชะลอตัวลงการเปิดบริการใหม่ๆของ Apple ครับก็จะช่วยดันรายได้ที่สูญเสียไปในฝั่งฮาร์ดแวร์ได้โดยณปัจจุบันรายได้จากบริการของ Apple นะครับอยู่อันดับ2รองจาก iPhone เท่านั้น Apple Watch Ultra ขายดีกว่า Apple Watch SEแม้ตัวเครื่องจะแพงกว่ามากๆ CIRP เผยว่าในไตรมาสเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับ Apple Watch Series 9เป็นรุ่นที่ขายดีมากที่สุดครับในบรรดา Apple Watch ทั้งหมดขายได้มากเป็นสัดส่วน 43% จากทั้งหมดครับรองลงมาก็คือตัว Apple Watch Series 8 Apple Watch Ultra แล้วก็ตัว Apple Watch SE Apple Watch Ultra และ Ultra 2นะครับจัดอยู่ในสมาร์ทวอทกลุ่มไฮเอนด์มีสัดส่วนการขายนะครับรวมกันอยู่ที่ 20% โดยตัวเครื่องเนี่ยมีความพรีเมียมมีฟีเจอร์ให้ใช้งานมากที่สุดในรุ่นครับCIP นะครับเผยว่า Apple Watch Ultra 2เนี่ยมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วที่ตัว Apple Watch Ultra ตัวแรกเนี่ยทำตลาดอยู่ด้าน Apple Watch SE นะครับมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 12% ดึงกลุ่มลูกค้าที่อยากได้ Apple Watch ราคาเข้าถึงง่ายแต่จุดที่น่าสนใจก็คือลูกค้าที่ซื้อ Apple Watch SE ตัวราคาย่อมเยาครับกลับมีน้อยกว่า Apple Watch Ultra รุ่นราคาสูงข้อมูลจากรายงานนี้ครับสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าที่ซื้อตัว Apple Watch เนี่ยอาจมีมุมมองคล้ายกับตัว iPhone แล้วก็ iPad ที่มักจะยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อในรุ่นราคาที่สูงกว่าเนื่องจากความพรีเมียมและสเปคใช้งานที่สูงกว่าครับอย่างไรก็ตามครับ Apple Watch นั้นนะครับลูกค้ายังมักเลือกซื้อตัวสแตนดาร์ดอย่างตัว Apple Watch Series 8 Series 9ที่อยู่ตรงกลางระหว่าง SE แล้วก็ Ultra มากกว่าเพราะว่าเป็นรุ่นตัวกลางมีความคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองครับ iOS 18 Beta 7จะเป็นตัวทดสอบสุดท้ายจนกว่า iPhone 16จะเปิดตัว Mark Gurman ได้เผยข้อมูลอ้างอิงจากโพสต์ของ Solotech ครับเรื่องการปล่อยอัปเดต iOS 18 Developer Beta 7โดยมาร์กเกอร์แมนเผยว่าจะเป็นเบต้าสุดท้ายและจะไม่มีเบต้าใหม่ออกมาจนกว่าอุปกรณ์รุ่นใหม่จะเปิดตัวครับจากข้อมูลของมาร์กเกอร์แมนเนี่ยสื่อได้ว่า iOS 18 Developer Beta 7ตัวนี้นะครับก็คือตัวทดสอบสุดท้ายแล้วหากเราไม่นับเวอร์ชัน RC ที่จะเป็นเวอร์ชันทดสอบสุดท้ายก่อนที่จะเปิดให้ผู้ใช้ได้ใช้งานครับหากสรุปง่ายๆก็คืออาจจะไม่มี iOS 18 Developer Beta 8ออกมาแล้วนะครับโดยรายงานเผยว่าตัวทดสอบเนี่ยอาจกลับมาอีกครั้งหลังจากที่ iPhone 16แล้วก็สินค้าใหม่ๆเปิดตัวในเดือนกันยายนนี้ครับเพื่อใส่ฟีเจอร์ใหม่ๆปกติแล้วครับ Apple มักปล่อยอัปเดต iOS เวอร์ชัน RC หรือว่า Release Candidate หลังจากจบงานเปิดตัวสินค้าใหม่ดังนั้นครับ iOS 18 RC ก็อาจจะเปิดให้นักพัฒนาทดสอบหลังจากจบงานเปิดตัว iPhone 16ในเดือนกันยายนนี้ก็ได้ครับ iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max อาจถูกประกอบที่อินเดียเป็นครั้งแรก
Bloomberg ครับรายงานว่า Apple ได้พิจารณาที่จะประกอบ iPhone รุ่น Pro ที่โรงงานในอินเดียมาหลายปีแล้วครับแล้วก็ในปี2024นี้ก็ได้เลือกดีได้ตัดสินใจประกอบ iPhone 16 Pro แล้วก็16 Pro Max ในอินเดียสักทีในช่วงเริ่มต้นนะครับ iPhone 16 Pro จะถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศอย่างเช่นจีนเพื่อนำมาขายในอินเดียก่อนและเมื่อผ่านไปสักพักก็จะเริ่มประกอบตัว iPhone ภายในประเทศเพื่อจำหน่ายในประเทศครับและเมื่อประกอบเสร็จก็จะมีการส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยรายงานเผยว่าโรงงาน Foxconn ในอินเดียเนี่ยได้เริ่มมีการฝึกอบรมพนักงานแล้วครับโดยมีพนักงานหลายพันคนที่โรงงาน Foxconn ในทามิลนาดูเข้าร่วมการอบรมเพื่อเร่งผลิต iPhone 16 Pro จำนวนมากเพื่อให้พร้อมแล้วก็เพียงพอต่อความต้องการในช่วงการเปิดขายแรกๆครับย้อนกลับไปเมื่อปี2023ปีที่แล้ว Apple ได้เริ่มให้โรงงานในอินเดียครับผลิต iPhone 15เพื่อให้พร้อมสำหรับวันเปิดตัวก่อนและหลังจากนั้นครับโรงงานในอินเดียก็ได้ผลิต iPhone 15 Plus เพื่อจำหน่ายในอินเดียหลังจากนั้นไม่นานครับผลสำรวจชี้ว่าผู้ซื้อจะยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อ iPhone 16หากแก้ปัญหาเรื่องความร้อนได้เซลล์นะครับได้เผยผลสำรวจผู้ใช้ iPhone สหรัฐประมาณสัก 2,000 คนครับเกี่ยวกับความเห็นเรื่องของการซื้อ iPhone 16เครื่องใหม่โดยส่วนใหญ่จะดูเรื่องราคาเป็นหลักครับแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือจะดูเรื่องของการจัดการเรื่องความร้อนของตัวเครื่องย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วครับตอนที่ iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max เปิดขายใหม่ๆเจอปัญหาเรื่องเครื่องร้อนครับจน Apple จะต้องออกอัปเดต iOS 7เพื่อมาแก้ไขปัญหาทำให้ประเด็นเรื่องความร้อนนะครับเป็นหนึ่งข้อความกังวลในการซื้อ iPhone เครื่องใหม่ของผู้ใช้หลังจากนี้ครับส่วนประเด็นอื่นๆในแบบสำรวจนะครับก็มีรายงานว่าผู้ใช้ iPhone นะครับรอได้ที่จะใช้ Apple Intelligence ล่าช้าเพราะว่าตัว iPhone 16เนี่ยมีกำหนดการเปิดตัวเปิดขายอาจอยู่ในช่วงเดือนกันยายนนะครับส่วน Apple Intelligence เนี่ยอาจมาพร้อมตัว iOS 18.1 ที่มีข่าวลือบอกว่าจะปล่อยให้อัปเดตในเดือนตุลาคมนี้ครับส่วนผลสำรวจข้อสุดท้ายนะครับก็คือผู้ใช้นะครับยอมรับที่อยากได้ iPhone จอใหญ่เกิน 6.7 นิ้วเพราะว่ามันมีรายงานข่าวลือบอกว่าตัว iPhone 16 Pro Max ครับจะมาพร้อมกับหน้าจอ 6.9 นิ้วแต่ในฝั่งผู้ชายเนี่ยโอเคแหละอยากได้ส่วนฝั่งผู้หญิงเนี่ยแบ่งเป็น2ฝั่งครับส่วนหนึ่งก็อยากได้อีกครึ่งหนึ่งมองว่าตัวเครื่องใหญ่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการพกพาครับมีข่าวลือว่า AirPods รุ่นที่4จะเปิดตัวปลายปี2024นี้มี2รุ่นย่อยมาแทน AirPods 2แล้วก็ AirPods 3ครับ Mark Gurman ครับเผยว่า AirPods รุ่นที่4จะมี2รุ่นย่อยครับโดยตัวเครื่องจะใช้ดีไซน์ใหม่การหูฟังจะสั้นเหมือนตัว AirPods Pro ปรับปรุงให้สวมใส่ได้พอดีครับคุณภาพเสียงดีขึ้นตัวเคสชาร์จครับใช้พอร์ต USB-C แทนพอร์ต Lightning สำหรับ AirPods 4รุ่นย่อยตัวราคาสูงนั้นนะครับรายงานเผยว่าจะรองรับฟีเจอร์การตัดเสียงรบกวน ANC ด้วยหากมาจริงเนี่ยก็เท่ากับว่าฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวน ANC อาจมาอยู่บน AirPods รุ่นธรรมดาไม่ใช่รุ่น Pro เป็นครั้งแรกก็ได้ครับ Mark Gurman เผยว่า AirPods Pro 3ครับจะเปิดตัวภายหลังยังไม่เปิดตัวภายในปี2024นี้โดยอาจจะเปิดตัวภายในปี2025ก็ได้ส่วน AirPods Max รุ่นที่2นะครับยังไม่มีข้อมูลว่าจะมีการอัปเกรดรุ่นใหม่หรือไม่แต่ก็เคยมีข่าวหรือว่าตัวเครื่องจะมาพร้อมดีไซน์เดิมแต่เพิ่มเติมสีใหม่มาพร้อมพอร์ต USB-C แทนพอร์ต Lightning มีโอกาสเหมือนกันครับที่จะเปิดตัวปลายปี2024นี้หาก Apple เปิดตัว AirPods 4พร้อม2รุ่นย่อยครับคาดว่า AirPods Lineup จะมีดังนี้ครับ AirPods 4ตัวเริ่มต้นมาแทน AirPods 2 AirPods 4ตัว High End ตัวตัดเสียงรบกวน ANC มาแทน AirPods 3นะครับ AirPods Pro 2ยังขายอยู่และสุดท้ายเป็น AirPods Max อาจจะมีรุ่นใหม่เปิดตัวก็ได้นะครับสำหรับการเปิดตัวนะครับมีรายงานข่าวลือบอกว่า Apple อาจเปิดตัว AirPods รุ่นที่4รวมถึง AirPods Max รุ่นที่2ในช่วงปลายปี2024นี้อาจจะอยู่ในเดือนกันยายนเดือนเดียวกันกับการเปิดตัว iPhone 16 Series ก็ได้นะครับข่าวสุดท้ายครับคนไทยมีกินมีใช้ YouTube ประเทศไทยประกาศขึ้นราคา YouTube Premium ทั้งแบบเดี่ยวและแบบครอบครัวสำหรับแพ็คเกจสมาชิกรายบุคคลแบบเดี่ยวนะครับเพิ่มขึ้นครับจากราคาเดิม159บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นมาเป็น179บาทต่อเดือนแพ็กเกจสำหรับครอบครัวครับจากราคาเดิม299บาทต่อเดือนเพิ่มเป็น359บาทต่อเดือนส่วนแพ็กเกจสำหรับนักศึกษาครับที่109บาทต่อเดือนราคาแพ็กเกจ YouTube Premium ใหม่นี้นะครับจะมีผลทันทีสำหรับผู้ที่สมัครใช้ YouTube Premium รายใหม่ส่วนผู้ที่ใช้แพ็กเกจ YouTube Premium เดิมอยู่แล้วจะมีผลในรอบบินถัดไปครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสรุปข่าวประจำสัปดาห์อัปเดตวันที่25สิงหาคมปี2567ก่อนหน้านี้นะครับผมได้มีการทำสรุปข่าวสั้นประจำวันไว้อยู่บางข่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้เอามาพูดในสรุปข่าวประจำสัปดาห์นะครับก็สามารถเข้าไปรับชมกันได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับก่อนจากกันไปนะครับตอนนี้ iMod Official ของเรากำลังก้าวสู่ 600,000 Subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน iMod ด้วยคลิปนี้ผมเต้ iMod ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ